กวางชัยวัฒน์ฤทธิศักดิ์ชาวพัทลุงวัย34ปีห้องเครื่องตัวหลักคนสำคัญของเอ็นเหินฟ้าล่าสุดพาทีมบ้านเกิดคว้าแชมป์ BGC เมืองไทยประกันภัยครับครั้งที่1คว้าเงินรางวัล3ล้านบาทไปครองที่สนาม BG ปทุมจุดเริ่มต้นเขามาจากระดับอุดมศึกษาจากสถาบันพละศึกษาวิทยาเขตตรังเล่นลีกอาชีพมาอย่างโชคโชนตรัง FC คือสโมสรแรกการท่าเรือ FC 2ปียุคโค้ชเตี้ยสะสมพบประเสริฐ BBCU FC ยุคโค้ชซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองสงขลา FC ดิวิชั่น1บางกอก FC ดิวิชั่น1ตรัง FC อีกครั้งสตูลยูไนเต็ดดิวิชั่น2ยะลา FC ดิวิชั่น2แกรนด์อันดามันระนองยูไนเต็ดไทยลีก3หาดใหญ่ FC ไทยลีก4นรายูไนเต็ดไทยลีก3ปัตตานี FC ไทยลีก4บ้านบึง FC ไทยลีก3ยางสิงห์หาดใหญ่ยูไนเต็ดไทยลีก3พิษณุโลก FC ไทยลีก3และพัทลุง FC ไทยลีก3บอลเดินสายสังกัดวังทราย FC ทีมดังจากกระบี่ที่ทุกคนรู้จักดีฤดูกาลนี้ลงสนามไปแล้ว19เกม1542นาทียิง1ประตูต่อจากนี้ในรอบแชมเปี้ยนส์ลีกเขาจะพาทีมเลื่อนชั้นไปไทยลีก2ได้หรือไม่ต้องติดตาม